อ,อเจตขายปริศนาวัตถุประหลาดสีดำมันวาวชาวบ้านเชื่อเป็นอุกกาบาตแท้จริงคืออะไรอเจตเด่นดวงบริพันธ์ขายปริศนาวัตถุประหลาดก้อนกลมสีดำมันวาวที่ชาวโคราชเก็บได้เชื่อว่าเป็นอุกกาบาตแท้จริงแล้วคืออุลกรมณีหรือหินสเก็ดดาวไม่ใช่ชิ้นส่วนของอุกกาบาตแต่อย่างใดวันที่25สิงหาคม2566รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อ,อประจำภาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ถึงกรณีที่มีชาวบ้านรายหนึ่งที่โคราชพบวัตถุประหลาดก้อนกลมสีดำมันวาวเชื่อว่าเป็นอุกาบาตโดยระบุว่าวัตถุที่พบนั้นคืออุลกรมณนีหรือหินสะเก็ดดาวครับไม่ใช่อุกาบาตหรือซากดาวตกซึ่งดูจากรูปก็บอกได้ไม่ยากเลยครับว่าวัตถุหินสีดำแบบนี้มันไม่ใช่อุกาบาตแต่มันเรียกว่าอุลกมณีหรือหินสะเก็ดดาวหรือเทคไทเทคไท ตามรายง,งานข่าวบอกว่านายธงชัยมีสูงเนินอายุ36ปีชาวตำบลมะเกลียวอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเมื่อหลายเดือนก่อนในช่วงที่มีฝนตกได้ออกไปส่องหาจับอึ่งจับกบตามวิถีชาวบ้านโดยขณะที่กำลังสะองหาอึ่งอยู่ได้เห็นแสงไฟประหลาดพุ่งลงมาจากท้องฟ้าในแนวดิ่งอยู่ห่างจากตัวเองประมาณ500เมตรโดยแสงไฟสีเขียวขาวเป็นทางยาวและแสงได้หายไปก่อนถึงพื้นดินจากนั้นได้เดินไปบริเวณดังกล่าวใช้ไฟส่องดูพบแสงสะท้อนเชื่อว,ว่า น่าจะเป็นอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาลักษณะสีดำมันวาวประกายทองเวลาส่องดูใกล้ๆหรือใช้แว่นขยายส่องก็จะมีประกายโสนี่ขาวสีทองจึงเชื่อว่าเป็นอุกกาบาตหรือเป็นดาวตกก่อนหน้านี้3ส,สิงหาคม2563ก็เคยมีข่าวทำนองนี้เช่นการที่ชาวบ้านโศกแจ้งจังหวัดนครราชสีมาพบหินประหลาดเป็นสีดำคล้ายเศษแก้วและเมื่อทุบหินออกจะเป็นเนื้อละเอียดสีดำเชื่อว่าเป็นหินอุกกาบาต หรือดาวตกและต่างพากันเก็บไว้เป็นสิ่งนำโชคแต่ทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ชี้แจงว่าหินสีดำเหล่านี้เรียกว่าอุลกรมณนีหรือไม่ใช่ชิ้นส่วนของอุกกาบาตแต่อย่างใดอุลกรมณนีหรืออีกหลายชื่อที่เรียกกันเช่นอุกกาบาแก้วข้าสเก็ดดาวเหล็กหลต่างดาวคดปรวกพ้อยจันทรคราจุดน้ำฟ้านั้นมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเทกไทท์ โดยมีรากศัพท์มาจากคำว่าเทค t o s ในภาษากรีกแปลว่าลอมละลายอุลกัมมนีที่พบจะมีเนื้อแก้วส่วนใหญ่สีดำทึบคล้ายนินบางชิ้นมีเนื้อในสีน้ำตาลสายบางชิ้นก็มีเนื้อโปร่งแสงสีเขียวผิวของอุลกมัมมีจะเป็นหลุมเล็กๆโดยรอบผิวครุกร้ามีขนาดและรูปร่าง,างต่างๆการรูปลักษณ์สันถานไม่แน่นอนอาจเป็นก้อนกลมยาวแบนแท่งกลมยาวมนุษย์รู้จักอุลกัมณนีมานานแล้วโดยเชื่อกันว่าเป็นสะเก็ดดาวจากนอกโลกที่ตกเข้ามายังพื้นผิวโลก แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาและทราบว่าแท้จริงแล้วเป็นหินดินทรายบนโลกที่เกิดการหลอมละลายจากความร้อนที่ได้รับจากการพุ่งชนของอุกกาบาตขณะที่ดินทรายหลอมละลายนั้นจะกระเซ็นขึ้นไปบนท้องฟ้าตามแรงดันสูงที่อุกกาบาตกระทบพื้นแล้วเกิดการเย็นตัวและแข็งตวัวอย่างรวดเร็วกลางอากาศก่อนจะตกกลับคืนสู่พื้นดินจึงทําให้เกิดรูปร่างหลากหลายแบบสีของอุลกคนีจะมีความแตกต่างกันจากการเกิดว่าเมื่อตอนที่เกิดนั้นมีแร่ธาตุอะไรเข้าไปผสมอยู่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่อุลคมณนีจะประกอบด้วยแร่ซิลิกาจึงมีลักษณะเป็นเนื้อแก้วโปร่งแสงเมื่อเวลาถูกแสงไฟแสงบางส่วนจะทะลุผ่านได้